ู้ใหม่นะยังไม่ค่อยได้ยินได้ฟังและอาจจะมีข้อสงสัยที่อยากทราบว่าพุทธวจนะคืออะไรนะก็คือเป็นคำที่ออกจากปากของพระศาสดาโดยตรงนั่นเองที่ภิกขุเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตจะต้องทรงจำนะเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติได้และเวลาจะถ่ายทอดให้ถ่ายทอดคำของตถาคตต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนพระสัทธรรมจะคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะพระศาสดาตรัสอย่างไรต้องตรัสอย่างนั้นดังนั้นภิกขุทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตรัสว่าถ้ามีใครถามว่าพวกท่านเป็นใครให้เราตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะเป็นทายาทแห่งธรรมเราเนี่ยเป็นทายาทแห่งธรรมะของพระองค์ธรรมะของพระองค์เนี่ยออกจากปากของพระองค์วจนะคือคำพูดพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้านะก็คือคำพูดที่ออกจากปากพระเจ้าโดยตรงแล้วภิกขุผู้ที่พระองค์จัดเป็นเนื้อนาดีในการที่จะฝากฝังธรรมะเอาไว้หนทางเข้าสู่ความไม่ตายแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพยานในคำสอนแล้วก็ถ่ายทอดคำของพระองค์ต่อไปนะถ้าภิกขุทุกรูปปฏิบัติอย่างนี้ตามที่พระศาสดาบอกจะไม่เกิดสายไม่เกิดนิกายไม่เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่สงฆ์เมื่อสงฆ์ไม่แตกแยกอุบาสกอุบาสิกาคารวาสก็จะไม่แตกแยกนะเวลาเราคุยเรื่องคำสอนในพุทธศาสนาเราไม่จำเป็นจะต้องถามว่าคุณสายไหนชั้นสายนี้สายคุณปฏิบัติอย่างไรมันจะมีคำพวกนี้ไม่ได้คำพวกนี้มันมีขึ้นเพราะว่ามันมีคำแต่งใหม่เกิดขึ้นที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกขุไม่สนใจคำของตถาคตก็จะเริ่มพูดเองเริ่มบัญญัติเองภาษิตเองบัญญัติใหม่นะเพิกถอนคำตถาคตบ้างนะเราจึงเห็นความแตกต่างหลากหลายในศาสนาพุทธทั้งที่คนประกาศมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่พอการเวลาล่วงเลยผ่านมา 2,000 กว่าปีทรงจำได้มากบ้างน้อยบ้างแต่งเติมเองบ้างมากบ้างน้อยบ้างมันก็เลยผิดเพี้ยนกันอยู่ทุกวันนี้แรกๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็เห็นความแตกต่างทำไมภิกขุจะต้องมีจีวรหลายสีไม่เหมือนกันทำไมมีข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันนะทำไมภิกขุบางรูปรับเงินบางรูปไม่บอกไม่รับเงินทำไมบางรูปฉันมื้อเดียวทำไมฉันสองมื้อฉันสามมื้อไม่ได้หรือนะเรื่องเหล่านี้ใครเป็นคนบัญญัติใครเป็นคนบอกให้ทำทำไมภิกขุไม่ใส่เสื้อผ้ากางเกงเหมือนชาวบ้านทำไมต้องมาห่มจีวรแล้วจีวรจะต้องมีรูปร่างยังไงต่างคนต่างคิดหรือไงสิ่งเหล่านี้เวลาเราบวชเข้ามาแล้วอย่างสมมุติว่าพวกเราบวชเข้ามาในธรรมวินัยเราอยากจะมาอยู่ในธรรมวินัยของพระศาสนาแต่เราเจอความหลากหลายเราอยากจะทำถูกต้องแต่เราไม่รู้ว่าอะไรถูกต้องบิณฑบาตต้องใส่รองเท้าไหมหรือไม่ต้องใส่บังคับไหมญาติโยมใส่รองเท้าได้ไหมฟังธรรมต้องใส่หรือต้องถอดใส่บาตรต้องใส่หรือต้องถอดรับเงินทองได้ไหมรับสุราได้ไหมนะหรือรับแต่อาหารหรืออะไรเรื่องเหล่านี้ใครเป็นคนบัญญัติใครเป็นคนบอกไว้พระเจ้าบอกไว้หมดมันอยู่แค่ว่าเราทำตามหรือไม่ทำตามแค่นั้นเรามีศรัทธาในคำสอนไหมซึ่งพระศาสดาเนี่ยได้ตรัสว่าตัวคำสอนนี่แหละคือองค์ศาสดาแทนต่อไปถึงโยมจะไปเจอตัวพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าไม่สั่งสอนก็ไม่มีความหมายเช่นไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สอนนะอยากรู้เองอยากพ้นความแก่เจ็บตายก็ทำกันเอง
นะแต่อรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะจะมีจิตโน้มไปในทางเมตตาจะบอกสอนหนทางที่ตนเองได้ตรัสรู้ถ่ายทอดบอกสอนต่อไปนะดังนั้นศาสดามีคนเดียวคนบัญญัติมีคนเดียวสาวกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังภิกขุสาวกภิกขุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกผู้ฟังผู้เดินตามที่เป็นภิกขุที่เป็นภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาสาวกทั้งหมดถูกเรียกว่ามัคคานุขาผู้เดินตามไม่ใช่ผู้บัญญัติอะไรเพิ่มบัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้นะ พวกเราที่นั่งในห้องทุกคนเนี่ยต้องเดินไปสู่ความตายหมดใช่ไหมไม่ว่าจะนับถือความเชื่อใดก็ตามตายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเด็กตายได้แก่ตายได้วัยรุ่นตายได้ และไม่รู้ว่าความตายจะมีแม้ในวันพรุ่งนี้นะทีนี้ในเมื่อทุกคนเดินไปสู่ความตายมันก็อยู่ที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มที่เลยนะแสดงว่าเขาไม่สังเกตธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยมีการเกิดปรากฏอยู่ตลอดเวลานะและเขาไม่รู้จักตัวของเขาเองอย่างแท้จริงอย่างที่สองก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะถ้าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วศูนย์โอเคนะก็ถือว่ากรรมดีและกรรมชั่วไม่มีทำความดีไปไม่มีผลทำความชั่วไปไม่มีผลทิฏฐิแบบนั้นจะโยงมาสู่หลักเหตุผลแบบนี้ด้วยดังนั้นการทำดีทำชั่วไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้ส่งผลอะไรโลกนี้โลกหน้าไม่มีนะตายแล้วจบกันนี่คิดแบบหนึ่งซึ่งมันก็มีอีกแบบคือตายแล้วเกิดกรรมดีมีกรรมชั่วมีส่งผลถ้าส่งผลจะส่งผลให้เราเป็นอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าส่งผลให้เราไปสู่คติ5ทางไป5ทางเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกดังนั้นถ้าตายแล้วอยู่ในช้อยเกิดมันมี2ช้อยแค่นั้นที่โยมจะเลือกไม่เกิดก็เกิดนะซึ่งพระพุทธเจ้าให้หลักเหตุผลว่าถ้าความอยากยังมีอยู่เกิดมีแน่นอนบอกเหตุผลของการเกิดว่าเกิดมีมาได้ยังไงชาติคือการเกิดมีมาได้ยังไงดังนั้นพระศาสดาจะอธิบายเหตุผลทั้งหมดนะและเหตุผลทั้งหมดเนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยการเจริญอานาปานสติอย่างที่เราได้กระทำไปเมื่อสักครู่นี้จะเข้าใจเรื่องการแก่เจ็บตายเรื่องกรรมนะเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกนี้โลกหน้าเข้าใจหมดเลยอธิบายย่อๆให้พวกเราได้เห็นภาพ เมื่อกี้ให้ทำสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นความเป็นตัวเราจริงๆเรียนรู้นะว่าตัวเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างตัวเราเนี่ยมีองค์ประกอบเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมีหนึ่งร่างกายของเราถูกต้องไหมที่นั่งอยู่นี่อย่างที่สองมีจิตทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีจิตไหมมีจิตใจไหมมีใช่ไหมมีจิตใจมีกายสองอย่างแล้วนะแต่นี้เวลาให้เอาจิตมาอยู่กับกายเช่นลมหายใจซึ่งเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเนี่ยจิตมันอยู่กับลมตลอดไหมเมื่อกี้นั่งอยู่กับลมเนี่ยไม่ตลอดใช่ไหมเวลาจิตเราให้อยู่กับลมแต่มันไม่อยู่กับลมนี่เป็นอุบายที่พุทธเจ้าให้เราทำเพื่อเห็นความจริงของมันความจริงของมันเนี่ยนะเป็นยังไงเวลาจิตโยมอยู่กับลมสักพักหนึ่งมันหลุดไปคิดมะหลุดไปคิดนะมันหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างถ้าเรานั่งสังเกตไปนะหลายๆวันหลายๆเดือนเราจะสังเกตเห็นว่าเคยหลุดไปคิดเรื่องอดีตบ้างไหมเคยไปปรุงเรื่องอนาคตบ้างไหมไปรู้สึกพอใจไม่พอใจบ้างไหมเคยคิดบ้างไหม
สุขทุกข์มีมันจะไปอยู่3เรื่องเนี่ยนามธรรมรวมเรื่องที่4คือกลับมาที่รูปกายเรานี้คือธรรมชาติที่จิตไปรับรู้และไปตั้งอาศัยซึ่งทุกคนมีหมดเป็นหมดพระศาสดาก็เจริญอานาปานสติและจัดกลุ่มของธรรมชาติที่จิตมันออกไปรับรู้ได้4กลุ่มคือถ้ามันไม่มารู้รูปกายที่นั่งอยู่นี้มันก็ไปรู้สุขทุกข์หรือเฉยๆหรือไปรู้ความจำได้หมายรู้หรือไปรู้ความคิดปรุงแต่งมันจะวนอยู่4เรื่องนี้ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเป็นปัจจตัง 2,000 กว่าปีก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรอีกเราก็เอาจิตมานั่งรู้ลมหายใจต่อไปอยู่กับลมสักพักเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมเอากลับมาลมอีกอยู่สักพักเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมพระเจ้าก็เป็นเหมือนกันพระองค์ก็บัญญัติว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายจิตเปลี่ยนเร็วไหมเร็วให้โยมจ้องนะดูนะจิตอย่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนฉันจะต้องรู้แป๊บไปไม่ทันมันคิดไปไหนต่อไหนละนะเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าบัญญัติจากความจริงทั้งหมดสังเกตธรรมชาติแล้วบัญญัติออกมาการบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้นั่งปรุงแต่งขึ้นไม่ได้นั่งคิดติดตึกเอาแต่เฝ้าสังเกตธรรมชาติดังนั้นเวลาจิตเราไม่นิ่งไม่สงบอย่ารำคาญให้เห็นความจริงว่าอ๋อมันแปรเปลี่ยนมันเกิดดับได้มันแปรเปลี่ยนเวลาโยมหลุดไปคิดเนี่ยขณะที่คิดเนี่ยรู้ลมหายใจไหมขณะที่กำลังคิดอยู่รู้ลมไหมไม่รู้ถ้ารู้จะดึงกลับมาลมทำไมแสดงว่าตอนคิดไม่ได้รู้ลมเราถึงต้องดึงกลับมาลมถูกต้องไหมแสดงว่าขณะคิดไม่ได้รู้ลมนั่นคือลมหายใจดับไปละความคิดเกิดคิดสักพักหนึ่งนึกขึ้นได้ต้องกลับมารู้ลมก็รีบละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจความคิดดับใช่ไหมนามธรรมดับลมเกิดอีกใช่ไหมลมเป็นรูปรูปเกิดตั้งอยู่สักพักหนึ่งหลุดไปคิดอีกแล้วรูปดับนามเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งนามดับรูปเกิดถ้าโยมนั่งดูลมหายใจเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้กำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้และโยมจะรู้จักความเป็นตัวเราของเราจะมีอยู่5ธรรมชาตินะรูปกายที่นั่งอยู่นี้นะจิตแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารมี5ธรรมชาติพุทธเจ้าจึงเรียกว่าขันธ์5นะความเป็นสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราเนี่ยจะมีอยู่5ธรรมชาติเวลาเรานึกถึงรูปกายเราก็บอกนี่กายฉันถูกต้องมั้ยตาฉันหูฉันจมูกฉันจิตก็ของฉันเวลาไปรู้สึกสุขทุกข์มาก็บอกสุขฉันฉันสุขเธอสุขไหมเธอทุกข์ไหมฉันทุกข์อย่างนั้นฉันจำได้เธอจำได้ไหมฉันคิดได้เธอคิดได้ไหมมีฉันมีเธออยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราสัตว์จะยึดถือธรรมชาติทั้ง5นี้ว่าเป็นตัวมันของมันแต่พระองค์บอกว่าธรรมชาติทั้ง5ไม่ใช่ตัวเรานั้นไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตายแต่ตายแล้วไปไหนต่อเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งรู้ลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมคือกายสักพักจิตไปขณะจิตเคลื่อนไปคิดเนี่ยพุทธเจ้าบอกขณะนั้นร่างกายเธอไม่มีวิญญาณหรือจิตครองแล้วนะไม่มีละจิตไปอยู่ตรงโน้นละจิตที่ไปตั้งในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะพระองค์เรียกอารมณ์นั้นว่าวิญญาณที่ติดที่ตั้งวิญญาณดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมี4ที่คือถ้ามันไม่มาตั้งในรูปมันก็ตั้งในเวทนาสัญญาสังขารนี่4ท่านี้นี่ทำในใจให้แยกคายอย่างนี้ดีๆเราจะรู้จักความเป็นตัวเราที่ชัดเจนขึ้นท่านี้ถ้าโยมนั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆ
แล้วรูปคือร่างกายตายพอดีแต่ความถือว่าตัวเราของเรายังอยู่ในจิตยังยึดจิตอยู่ยึดนามธรรมอีก3ตัวอยู่ดังนั้นจิตไปเกาะในอารมณ์ใดพระศาสดาตรัสว่าสัจจยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีบุญอบุญวัดกันที่ไหนกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10ดังนั้นถ้าโยมคิดอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบเพื่อเชื่อสอดเสียโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินะคติคือนรกกำเนิดฌานเป็นวิสัยถ้าคิดกุศลกรรมบท10อารมณ์นั้นยังสัตว์ให้ได้อัตภาพมนุษย์และเทวดานี่คือคติทางไป5ทางของสัตว์เมื่อกายนั้นแตกทำลายนะเมื่อกายแตกทำลายความยึดมั่นถือมั่นในจิตหรือวิญญาณนั้นยังมีอยู่จิตมโนวิญญาณอันเดียวกันตามที่พุทธเจ้าตรัสบอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตเกิดดับตลอดเวลานี่ให้ทราบเข้าใจธรรมชาติความจริงของจิตว่าเป็นอย่างนี้และเราทุกคนตรวจสอบได้นะดังนั้นปัญหาที่เราต้องมารู้คำสอนตรงนี้เพราะสิ่งที่พระเจ้าเห็นด้วยจุตูปปาตญาณของพระองค์ด้วยพุทธัจจักขุของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่ามนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์หมดเลยที่เวลาที่จะไปเกิดใหม่พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมากกว่าเทียบกันไม่ได้พระองค์บอกมนุษย์ที่ตายแล้วเกิดทั้งโลกเนี่ยที่เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บที่เหลือที่มีปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีนั้นไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นการที่เราคิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราตายไปคงจะได้มาเกิดอีกเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่เราคิดเองแต่ถ้าไปฟังพระพุทธเจ้าตรัสนะพระเจ้าบอกว่าเราลงข้างล่างและมีปริมาณที่มากด้วยและคำพระเจ้าผิดไม่ได้เพราะพระศาสดาของเรามีความสามารถที่เราชาวพุทธไม่เคยรู้คืออะไรกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการไม่พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสไว้กับอคิเวสนะ บอกจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการตรัสเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพลาดไม่ได้และคำพูดของพระองค์ต้องใช้ได้ตลอดกาลคืออากาลิโกและคำพูดพระองค์นั้นต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งพระองค์ยืนยันเลยว่าคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดแบบนี้ได้คือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเราเป็นชาวพุทธเคยรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราศาสดาของเราเก่งอย่างนี้ในการพูดถ้าทราบเข้าใจและศรัทธาจริงเราจะเชื่อว่าคำพูดพระเจ้าผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องทรงจำคำพระองค์ไม่ให้พลาดเพราะพระองค์ก็กำหนดสมาธิเพื่อพูดไม่พลาดเหมือนกันเป็นถึงพระเจ้าต้องระวังอะไรระวังการแสดงธรรมแสดงธรรมต้องไม่พลาดพระองค์บอกประดุจราชสีห์ทุกเดือนครั้งเดียวต้องไม่พลาดต้องใช้ได้ตลอดกาลด้วยนะนั้นพระองค์บอกเลยว่ามนุษย์เกือบทั้งหมดตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกทำให้เราเริ่มตระหนักว่าคติของพวกเราไม่ดีแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเราต้องได้โสดาบันบุคคลเป็นอริยบุคคลเป็นไปทำไมนิพพานเอาไปทำไมอมตะความไม่ตายได้ไปเพื่ออะไรทำไมจะต้องทำด้วยทำไมจะต้องมานั่งปฏิบัติมานั่งรักษาศีล นั่งสมาธิมาเจริญภาวนามาเรียนรู้สัจจความจริงเพื่ออะไรนะเพื่อพ้นจากความเป็นปุถุชนพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกวงจรชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่า
สัตว์คำว่าสัตว์ก่อนสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มายึดติดขันธ์ 5ธรรมชาติพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ขันธ์ 5นะพวกเราทุกคนเป็นสภาพที่พุทธเจ้าเรียกว่าสิ่งหนึ่งเป็นสภาพของความไม่ตายอยู่แล้วแต่เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงเข้ามายึดขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราทั้งที่มันก็ต้องแก่เจ็บตายและมันก็เกิดดับไม่ใช่ตัวตนจริงแต่เราก็เข้ามาหมายมั่นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเรานะดังนั้นพระองค์เนี่ยพยายามชี้ให้เราเห็นสัตว์คือผู้ที่เข้ามาหลงยึดติดขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่ใช่ของเรานะดังนั้นสัตว์จึงต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานเพราะไม่รู้อริยสัจ 4ไม่รู้ความจริงว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวมันของมันนะดังนั้นผู้ที่ยังหลงยึดติดขันธ์ 5เนี่ยและไม่รู้อริยสัจ 4พุทธเจ้าเรียกว่าปุถุชนอริยะคือผู้ที่ประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะรู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายโยมมีองค์ความรู้เยอะแยะทุกสาขาวิชาอาชีพทางโลกแต่ยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีความรู้ทั้งหมดนั้นในทางโลกพระองค์ตรัสว่าเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานมันทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้นะต้องรู้เรื่องอริยสัจดังนั้นวงจรชีวิตของทุกคนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยนานมากหลังจากตายแล้วปุถุชนทั่วไปจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งซึ่งนานมากนับเวลาไม่ได้ต้องจะใช้หน่วยนับเป็นกับนะนับปีไม่ไหวระหว่างนี้ไปรอที่ไหนนะส่วนใหญ่จะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนานๆจะไปเป็นเทวดาทีตายจากเทวดาก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนานๆได้มาเป็นเทวดาทีไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนานๆทีถึงจะหลุดมาเป็นมนุษย์เมื่อพุทธเจ้าองค์ต่อไปเกิดอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือวงรอบที่พุทธเจ้าตรัสไว้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีที่แล้วที่พุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเป็นพระสูตรทั้งหมดนี้โยมอาจจะคิดว่า 2,000 กว่าปีมันนานแต่เพราะโยมไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าโยมศึกษาประวัติศาสตร์โยมจะเข้าใจว่า 2,000 กว่าปีไม่นานโยมเกิดไม่ทันรัชกาลที่5เกิดไม่ทันรัชกาลที่1เกิดไม่ทันพ่อขุนรามคำแหงแล้วเชื่อได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าท่านมีจริงก็เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมเราเกิดไม่ทันร.5แต่รู้ไหมร.5มีรู้นะพ่อของ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 ในหลวงไล่ไปกับชนร.5ใช่ไหมนั้นประวัติศาสตร์มีข้อมูลที่เป็นคำพระศาสดาทั้งหมดในปัจจุบันนี้ได้มาจากยุครัชกาลที่5ซึ่งท่านเนี่ยนิมนต์ภิกขุมา100กว่ารูปช่วยกันทำนะโดยแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกในโลกและในประเทศไทยที่มีคำพระพุทธเจ้าเป็นอักษรสยามนะและกระจายข้อมูลนี้ไปทั่วโลก260กว่าแห่งและทุกวัดวาอารามทั่วประเทศมรดกนี้ตกมาถึงยุครัชกาลที่8รอบ8กลับทำแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันให้เราอ่านรู้เรื่องอย่างของรัชกาลที่5เนี่ยภาษาเป็นอักษรสยามแต่เรายังอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีอตินาธานาเวรมณีอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรรอ8มาแปลใหม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เห็นไหมเราอ่านรู้เรื่องนำไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วรอ5เอามาจากใครเอามาจากยุครัชกาลที่1ซึ่งทำมาเป็นใบลานอักษรขอมนิมนต์ภิกขุมา200กว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดปัจจุบันประวัติศาสตร์มีหมดหลักฐานมีหมดใบลานอักษรขอมถูกเก็บไว้ที่หอมณฑินธรรมที่วัดพระแก้วเห็นไหมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านั้นที่จะชี้บ่งบอกทุกอย่างว่าอดีตเป็นอย่างไร
ขาบันทึกไว้ว่าลาวหนึ่งเนี่ยยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับรามันมาให้ภิกขุ200กว่ารูปเนี่ยลอกใหม่ใช้เวลาลอกอยู่5เดือนงานนี้เสร็จตกมาถึงล.5มาถึงล.8ล.8แปลกลับมาเป็นภาษาไทยเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2500ล.1เอามาจากลาวรามันลาวรามันประเทศในแถบสุวรรณภูมิเอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานเฉียดพระเจ้า2ชั่วคนหลักฐานในโลกนี้ที่เก่าแก่ที่สุดและเชื่อมโยงมาจนถึงดินแดนสุวรรณภูมิของเรานั้นมีที่เดียวคือที่อินเดียนะในจารึกอโศกไม่ว่าจะเป็นเสาวินอโศกแผ่นศิลานะหรือว่าในถ้ำนะเป็นการบ่งบอกถึงการที่ศาสนาพุทธมีอยู่และพระเจ้าโศกมีศรัทธากระจายคำสอนไปทั่วโลก9ตำแหน่งนะนี่คือเป็นเหตุผลว่าศาสนาพุทธไม่ได้เกิดในประเทศไทยแล้วลอยมาอยู่ประเทศไทยได้ยังไงจนเราคิดว่าเราเป็นเมืองพุทธที่เฟื่องฟูที่สุดนะเราได้รับข้อมูลมาจากนี้และข้อมูลเหล่านี้ถูกทำโดยกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละยุคผู้มีศรัทธาดังนั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วคำพระศาสดาไม่ได้สูญหายไปไหนยังอยู่อยู่มากน้อยแค่ไหนนะไม่เป็นไรณวันนี้ที่เราไปตรวจดูในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลที่มีทั้งคำพุทธเจ้าแล้วก็คำแต่งใหม่ทั้งคำพุทธเจ้าและคำแต่งใหม่ทั้งหมดในพระไตรปิฎกจะมีประมาณ25ล้านตัวอักษรให้คอมพิวเตอร์นับละเป็นพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาประมาณ10ล้านตัวอักษรเศษนะที่เหลือแต่งใหม่ดังนั้นคำพระศาสดา10กว่าล้านตัวอักษรเนี่ยเป็นหมื่นๆพระสูตรเนี่ยเพียงพอไหมต่อการหลุดพ้นเพียงพอในพระสูตรเหล่านี้มีพระสูตรหนึ่งบอกว่าเข้าใจธรรมที่พระองค์แสดงเพียงสักบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานหรือคนที่เข้าใจพระสูตรแค่หนึ่งพระสูตรหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในคำแค่คำเดียวเช่นไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาผลที่หวังได้คืออรหัตผลเลยนี่คือความง่ายของคำพระศาสดาและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้ไม่มีผิดระมัดระวังในการพูดมากกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารของตถาคตบริสุทธิ์ไม่มีข้อบกพร่องนะพระองค์ประวัติพระองค์เป็นลูกกษัตริย์มีครบหมดความสุขทุกอย่างแต่ออกจากเรือนทั้งที่พ่อแม่ยังร้องไห้น้ำตานองหน้าเพื่อแสวงหาความไม่ตายนะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นบรรพชิตตัดสินใจออกบวชดีกว่าแสวงหาความไม่ตายเอ๊ะเราต้องตายด้วยเหรอเนี่ยทุกคนในห้องนี้ก็ต้องตายแต่ไม่มีใครขวนขวายที่จะดิ้นรนหาทางที่จะไม่ตายทำยังไงนั้นพุทธเจ้าเราคิดนอกกรอบไม่ตายต้องมีทดลองหาดูดังนั้นในยุคนั้นฤาษีโยคีทั้งหลายที่ออกป่าก็หาความไม่ตายนี่แหละว่าไม่ตายจะทำยังไงแต่ไม่มีใครหาเจอคนที่หาเจอคือสัมมาสัมพุทธะซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีนะดังนั้นเมื่อพุทธเจ้าทดลองทำตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแล้วบูชาน้ำก็เอาคิดว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นวันละ3เวลาก้มกราบกองไฟก็เอากินอุจจาระปัสสาวะวัวควายเป็นอาหารทำตัวเป็นชีพเลยยอมทำได้อย่างพุทธเจ้าสักครึ่งหนึ่งไหมนะอุจจาระปัสสาวะกล้ากินไหมนะพุทธเจ้าไม่อาบน้ำเป็นปีเล่าให้ภาษาลิบุตรฟังผลที่สุดมาอดอาหารกลั้นลมหายใจ
ทำทุกอย่างลองซิว่าจะเป็นยังไงนั่งบนหนามเห็นโยคีก็ทำเอามั่งเดินบนหนามนอนบนหนามคิดว่าการทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคการทำอย่างนี้จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็กลับมากลืนกินอาหารอยากคือคำข้าวปัญจวัคคีย์หนีไปเลยเห็นว่าเวียนมาสู่ความมากมากแล้วกินข้าวแล้วอดอาหารแทบตายยังไม่บรรลุเลยกินข้าวจะบรรลุได้ยังไงปัญจวัคคีย์คิดอย่างนี้ก็หนีพระเจ้าไปแต่หลังจากพระเจ้าใคร่ควรแล้วว่าหนทางเหล่านี้ไม่ใช่หนทางหลุดพ้นแน่นอนก็เลยกลับมากลืนกินอาหารอยากแล้วก็ระลึกถึงที่สมัยพระองค์เคยเจริญอานาปานสติเข้าสมาธิก็เลยเข้าฌาน1 2 3 4ด้วยอานาปานสติจนกระทั่งตรัสรู้วิชา3 1ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณ2จุตูปปาตญาณญาณในการอย่างรู้ว่าสัตว์ทำกรรมอะไรจะได้ไปเกิดในอะไรไม่มีประมาณและญาณที่3อาสวะขยายญาณญาณในการสิ้นไปแห่งอาสวะรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์การเกิดอีกย่อมไม่มีนะ ดังนั้นพระศาสดาไม่มีเหตุผลที่จะมาโกหกพวกเราบทพันชนะเหล่านี้ถูกทรงจำมาอย่างมั่นคงเหมือนเราท่องสุดคูณเนี่ยรุ่นต่อรุ่นท่องมาต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะผิดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปรับไม่ได้คำพระเจ้าขนาดนั้นเลยไม่ยิ่งไม่หย่อนพระเจ้าบอกท่านตรัสในพอดีเป๊ะคนเดียวที่ในโลกที่ทำได้คือตถาคตนะดังนั้นพระองค์จึงสั่งเลยห้ามภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะนะให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั้นท่านให้ระมัดระวังในคำพูดของท่านมากและท่านให้ใช้คำพูดของท่านเป็นศาสดาแทนต่อไปพระศาสดากลับเข้ามาสู่อาชีพขอทานจากมีทุกอย่างเลยสะดวกสบายทุกอย่างนะโยมลองคิดดูว่าโยมเกิดมาก็รวยแล้วมีเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทุกอย่างนะแล้วออกสู่ป่าลำบากขนาดไหนใช่ไหมเอาว่าตอนนี้เราออกป่าเนี่ยอยู่คนเดียวไปกลางป่าก็แย่แล้วนะต้องไปแสวงหาทุกอย่างเองหมดเลยพระศาสดาตรัสว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ภิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่คนที่ตัดสินใจมาอยู่อย่างเนี้ยเพราะเห็นโทษทุกข์ภายในสังสารวัฏต้องการจะพ้นจากความแก่เจ็บตายอันนี้จึงสรุปประเด็นให้พวกเราทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการที่จะพ้นจากความตายและมาตรัสรู้เรื่องนี้และบอกเรื่องนี้กับพวกเราโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาต้องรู้เรื่องนี้ก่อนอันดับแรกว่าไม่ตายจะทำยังไงดังนั้นกลับเข้ามาสู่การเจริญอานาปานสติเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เราเห็นถึงความเป็นตัวเราของเราและจะทำให้เราเข้าสู่ความไม่ตายได้ดังนั้นพระองค์จะต้องสาวว่าตายมันมีเพราะอะไรนั่นคือพระองค์สาวได้ว่าตายมันมีเพราะเกิดบอกอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอมีไม่ได้ท่านี้ไปดูว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้แล้วว่าจิตเราเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นรูปหนึ่งนามสามและตัวที่ไปวนก็เป็นนามคือจิตซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเกิดดับตลอดพระองค์อธิบายต่อจากวิญญาณถิติว่าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าภพ
เปรียบเหมือนผืนนาภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาเนี่ยชื่อว่ามีภพคือมีที่ตั้งเมื่อมีที่ตั้งแล้วเมล็ดพืชได้รับน้ำลดลงไปงอกไหมงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติน้ำนั้นเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจดังนั้นขณะที่เราเพลินและพอใจกับอารมณ์นั้นไปเรียกว่าเป็นชาติคือการเกิดคือวิญญาณนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในผืนนานั้นแล้วหรืออารมณ์นั้นแล้วดังนั้นการงอกเนี่ยมันจะปราศจากที่ตั้งได้ไหมไม่ได้เมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีผืนนาได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติต้องมีสถานที่ตั้งอาศัยก่อนจึงมีการเกิดขึ้นมาและเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วเห็นไหมนี่พระองค์กำลังสาวหาเหตุนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภพคือมันมีที่เกิดนะภพชาติเมื่อมีชาติปุ๊บจะมีชรามรณะนะดังนั้นภพจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและชาติคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือภพและชาติคือธรรมอันเป็นเหตุและชรามรณะคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติถ้าไม่มีเกิดแก่ตายจะไม่มีให้ชัดตรงนี้นะจากนั้นพระองค์อุปมาเชื่อมไปอีกเรื่องของกรรมกรรมที่เราอยากรู้และเข้าใจกันมาแต่เดิมอดีตฟังตามๆกันมารู้ตามๆกันมาเข้าใจผิดทั้งหมดเลยคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมก็ไปสะเดาะเคราะห์ไปแก้บนไปบวงสรวงไปอุทิศอะไรต่างๆเพื่อให้เจ้าเวรในกรรมอโหสิอะไรนี่ปรุงแต่งเองหมดเข้าใจผิดนะกรรมของพระศาสดาที่ถูกต้องคืออะไรพระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมทรงอุปมาเหมือนกับคำว่าพบเหมือนผืนนาจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้วิญญาณคือเมล็ดพืชอันนี้ตรัสว่ากรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมดังนั้นกรรมกับภพกับวิญญาณถิติ4อย่างอันเดียวกันแต่เป็นการจำแนกให้ละเอียดนะลงไปภพเป็นการบอกเพื่อให้รู้ว่าจิตมีที่ตั้งและงอกขึ้นมาเป็นชาติคือเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นส่วนกรรมนั้นจะเป็นการบอกให้ทราบว่ามันงอกมาเนี่ยงอกดีเลวอย่างไรโยมเอาเมล็ดพืชหว่านลงไปในผืนนาเลวงอกดีไหมไม่ดีเอาเมล็ดพืชหว่านลงในผืนนาดีงอกดีใช่ไหมหลักการเดียวกันผืนนาที่พระองค์เรียกว่ากรรมนั้นจำแนกเป็น3ระดับผืนนาเลวผืนนาปานกลางและก็ผืนนาดีนะผืนนาเลวคืออะไรพระองค์เชื่อมโยงไปสู่อารมณ์ของเราคืออกุศลกรรมบท10เป็นผืนนาเลวผืนนาดีคือกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่คือผืนนาดีนะดังนั้นจิตเมื่อเจริญงอกงามไพบูลย์ในลมนั้นจิตก็จะเป็นไปตามผืนนานั้นถูกต้องไหมหรือเป็นไปตามอารมณ์นั้นสักกายะสักกายันตะความยึดถือว่าเรามีอยู่ในจิตใช่ไหมจิตไปตรงไหนความเป็นเราจะไปอยู่ตรงนั้นดูเรานอนหลับจิตไปละฝันคิดไปนั่นโน่นนี่เป็นเราเต็มที่เลยเรานั่งอยู่นี่จิตเคลื่อนไปตรงไหนตรงนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นภพและรู้เรื่องนั้นต่อไปคิดต่อไปเป็นชาติดังพระสูตรที่พระองค์ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้น
ย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะวิญญาณมีที่ตั้งและไปตั้งบนผืนนาดังนั้นการคิดนึกเรื่องใดเป็นผืนนาเป็นอารมณ์ที่จิตไปตั้งแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนี่เข้าใจคำว่าภพเข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องดังนั้นกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติกรรมคือธาตุ4ตัวนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้เป็นกรรมดังนั้นใครจะบันดาลกรรมได้ไหมไม่มีใครบันดาลดินใครบันดาลน้ำลมไฟไม่มีสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามอารมณ์ที่สัตว์ไปคิดนั่นแหละไปนึกไปคิดเราคิดจะขโมยเราก็ลากกายวาจาเราไปขโมยเราคิดไม่เอาละไม่ขโมยดีกว่าเราจะทำดีมันก็ลากกายวาจาเรามาทำดีจิตคิดอะไรไปตามนั้นสัตว์จึงเป็นไปตามกรรมนี่แหละผืนนาดังนั้นถ้าโยมทำเลวแล้วอยากจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นไปไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเวลาคนตายเขาก็ไปสวดอ้อนวอนวิงวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบอ่ะให้ไปสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์นั้นเข้ามาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะทำให้คนไปสวรรค์ได้ทั้งโลกไหมทำให้คนตายไปสวรรค์ได้หมดไหมพุทธเจ้าบอกพราหมณ์ถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่อให้ใครไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีเพราะสัตว์เป็นไปตามกรรมนะโยมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้จะไปบางสกุลเป็นตายจะไปลดน้ำมนต์ให้คนนี้ดีเลวขึ้นมาจะเอาผลพระไปเป็นสิบเป็นร้อยไปทำบุญถวายทานขนาดไหนให้คนนี้ดีขึ้นพ้นนรกไม่มีทางนะพุทธเจ้าอุปมาเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำก้อนหินนั้นจะจมลงถึงแม้ใครจะไปสวดอ้อนวอนให้ก้อนหินลอยขึ้นมาก้อนหินก็ยังจมลงอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่ทำดีพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนหม้อที่ใส่น้ำมันนะหม้อดินที่ใส่น้ำมันเมื่อทุบหม้อกระเบื้องจะจมลงน้ำมันจะลอยขึ้นต่อให้ใครไปบอกว่าน้ำมันจงจมลงน้ำมันก็ยังลอยอยู่ดีคนที่ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมไปสุคติโลกสวรรค์เป็นไปตามนั้นดังนั้นกรรมไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นชีวิตมากำหนดให้เราดีเลวและไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ก้อนดินศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เราเมื่ออ้อนวอนแล้วดีเลวขึ้นมาได้ไม่มีพระพุทธเจ้าปฏิเสธพราหมณ์เขาบอกการอ้อนวอนสำเร็จต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำเร็จพระพุทธเจ้าบอกพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนมันสำเร็จจริงเนี่ยนะใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดนะอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะลองเอาคนทั้งห้องเนี่ยไปอ้อนวอนทุกคนในห้องนี้สำเร็จหมดไหมไม่สำเร็จสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันไม่จริงนะดังนั้นพระศาสดาตรัสสอนเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เราชาวพุทธณวันนี้หาความเป็นพุทธแท้แทบไม่ได้เลยเป็นส่วนใหญ่นะเพราะอะไรเพราะเรามีแต่ไปทำพิธีกรรมนะเราไปทำพิธีกรรมในสิ่งที่ศาสดาเราเองตรัสบอกไว้ว่านั้นไม่ให้ผลนี้ไม่ใช่นี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นเดรัจฉานวิชาเราได้รวบรวมหนังสือทำหนังสือขึ้นมารวบรวมพระสูตรเรื่องเดรัจฉานวิชาขึ้นมาให้ชาวพุทธได้ทราบ
อะไรขวางกั้นมรรคผลนิพพานนะเดรัจฉานวิชาที่เราทำอยู่คืออะไรพระองค์ตรัสไว้การดูหมอดูฤกษ์ดูยามการสะดอกเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์การบนบานศาลกล่าวการบวงสรวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีสิ่งเหล่านี้เฟื่องฟูอยู่ในชาวพุทธแต่เป็นชาวพุทธที่ไม่รู้คำสอนของศาสดาตนเองนี่แหละความจำเป็นที่จะต้องรู้พุทธวจนะว่าจริงๆแล้วพระศาสดาตรัสอย่างไรพระองค์ไม่ได้บังคับให้โยมจะต้องมาศรัทธาพระพุทธเจ้าโยมจะศรัทธาอะไรก็ได้ในโลกนี้แต่ศรัทธาอะไรแล้วประเสริฐศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดศรัทธาแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วหลุดพ้นได้ไหมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธต้องทราบเพราะตอนนี้เรื่องผิดนั้นถูกเอาชื่อพระพุทธเจ้าไปใส่ไว้ให้เครดิตว่านี้คือคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ทำให้เราชาวพุทธเข้าใจผิดแล้วก็พูดตามแบบผิดกันไปเรื่อยๆนะโยมเคยได้ยินน้ำพุทธมนต์ไหมน้ำพุทธมนต์น้ำมันตะมันตาน้ำมนต์มีได้ยังไงว่าเป็นของพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเรานำสิ่งเหล่านี้เข้าบ้านเข้าองค์กรเข้าใจผิดเพราะเอาชื่อพระพุทธเจ้าไปใส่ไว้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง13พระสูตร 2,000 กว่าปีมาแล้วข้อมูลเก่าที่สุดไม่ต้องแต่งใหม่โยมอยากรู้ว่าพุทธแท้เป็นยังไงโยมศึกษาพุทธวจนะแล้วโยมจะได้เลือกศรัทธาได้ไม่ได้ห้ามศรัทธาโยมจะศรัทธาปริพาชกเดลถีลัทธิอื่นไม่ได้ว่าแต่ให้โยมรู้ว่าสิ่งที่โยมศรัทธาและเชื่อว่าให้ผลนั้นไม่ใช่คำสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะและพระองค์ปฏิเสธด้วยใครกล้าคัดง้างเรื่องนี้เชิญเอาพระสูตรขึ้นมาบอกได้ว่ามีพระสูตรไหนที่บอกว่าใช่ว่าน้ำมนต์นั้นใช่เป็นของพุทธไม่มีมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่บอกว่าน้ำมนต์เนี่ยใช่แต่เป็นคำแต่งใหม่ดังนั้นอันดับแรกพระไตรปิฎกโยมต้องแยกข้อมูลแต่งใหม่กับข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะออกจากกันก่อนถ้าโยมไม่แยกในการศึกษาข้อมูลโยมจะงงแล้วก็ปวดหัวว่าอ่ะพระไตรปิฎกบอกถูกแต่เนื้อหาในพระไตรปิฎกเดียวกันขัดแย้งกันเองเนื้อหาในพระไตรปิฎก13พระสูตรปฏิเสธอีกหนึ่งพระสูตรบอกทำได้โยมเช็คให้ดีว่าอันไหนแต่งใหม่อันไหนเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพูดขัดแย้งกันไม่ได้ไปดูความสามารถของพระองค์ซะด้วยความสามารถพระองค์ตรงนี้พูดขัดแย้งไม่ได้คำต้องอากาลิโกนะต้องไม่พลาดพลาดไม่มีพระเจ้าพลาดไม่ได้ดังนั้นไม่ใช่แน่นอนและมีพระสูตรจำนวนมากมายและพระองค์ตรัสเลยในพระสูตรมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังเป็นชื่อพระสูตรที่พระองค์บอกไว้เองว่าธรรมปริยายนี้ชื่อนี้พระองค์ตรัสเลยว่าอริยบุคคลไม่ทำมิจฉาอาชีวะซึ่งมิจฉาอาชีวะก็มีเดรัจฉานวิชามีประการต่างๆตามที่พระศาสดาของเราได้ตรัสไว้นะดังนั้นโยมอยากจะพ้นทุกข์อยากจะหมดกรรมอยากจะแก้กรรมได้แต่กลับไปประพฤติตามแบบคนบอดไร้จักขุตามแบบปุถุชนที่พุทธเจ้าปฏิเสธพุทธเจ้าบอกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นคนบอดไร้จักขุไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะนะดังนั้นถ้าโยมจะแก้กรรมตามแบบพระพุทธเจ้าจริงๆนะพระศาสดาให้ทำอย่างไรรวมไว้ให้แล้วนะพระองค์บอกอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทา
ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดับกรรมทำอย่างนี้นะเรารู้แล้วว่ากรรมคือธาตุตามธรรมชาติคือสี่ธาตุวิธีที่จะดับกรรมและแก้กรรมนั้นคือการถอนอุปทานความยึดมั่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอนตัวออกจากระบบนี้มาด้วยการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรานี้คือวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมสิ้นกรรมที่ถูกต้องตามที่ศาสดาของเราบัญญัติไม่มีภิกขุรูปใดในโลกบัญญัติเรื่องนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้านะดังนั้นการกระทำแบบนั้นไม่ได้มีผลไม่ได้ส่งผลอะไรนะให้เราเข้าใจและเลือกที่จะกระทำได้นะเลือกที่จะศรัทธาถ้าเราศรัทธาพระเจ้าเราจะได้เดินตามได้อย่างถูกต้องนะ ภิกขุฉันกี่มื้อภิกขุในธรรมวินัยฉันกี่มื้อโยมถามใครดีอ่ะถามพระพุทธเจ้าเนาะสมัยก่อนภิกขุฉันวันละ3มื้ออุทายีมาปารภให้พุทธเจ้าฟังหลังจากพุทธเจ้าประชุมสงฆ์2ครั้งก็บอกว่าเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่1สั่งงดมื้ออะไรก่อนสั่งงดมื้อกลางวันภิกขุฉันเย็นและเช้าเราเรียกฉันเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมในครั้งพุทธกาลเขาเรียกฉันเย็นเช้ากลางวันหรือที่เราเรียกกันพ่อแม่แต่พระเจ้าเรียกแม่พ่อเพราะแม่เป็นผู้มีการกระทำก่อนพ่อนะบุพการีบุพการะการีการะคือการกระทำพระเจ้าละเอียดทุกคำแม่อุ้มท้องมาดูแลลูกก่อนพ่อดังนั้นเวลาพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะเรียกแม่พ่อทุกครั้งและเวลาตอบแทนบุญคุณเรียงลำดับด้วยว่าแม่มาก่อนพ่อทีหลังเห็นนะนี่พระเจ้าละเอียดทุกคำโยมทุกคำนะดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยเป๊ะหมดเลยนะประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวอุทายีบอกไม่พอใจพระพุทธเจ้ามากแต่ด้วยความรักเคารพก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันทำไปด้วยความจำใจด้วยความรักเคารพฝืนธรรมนะแล้วพระเจ้าตรัสไว้ไม่ต่ำกว่า13พระสูตรในนี้อีกเหมือนกันว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นศีลเลยนะในกรณีทุดงควัตเนี่ยนะโยมอาจจะเห็นว่าซ้ำซ้อนหรือเปล่าไม่ซ้ำซ้อนกรณีของศีลฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันอาหารเป็นเดนได้อาหารเป็นเดนคืออาหารที่เหลือจากภิกขุปกติหรือภิกขุที่อาพาธฉันได้ ถ้าจะฉันมื้อสองฉันอย่างนี้หรือทางอีกทางหนึ่งก็คืออย่าลุกจากอาสนะที่นั่งไปจนกลางวันน่ะแล้วก็ฉันต่อได้แต่ถ้าลุกจากอาสนะพระองค์ตรัสว่าการลุกจากอาสนะถือเป็นนั้นห้ามพัดแล้วถ้าห้ามพัดแล้วกลับไปฉันใหม่ปรับอาบัติปาจิตตีนะมีอยู่ในปฏิโมกข์เสร็จวินัยพวกเนี้ยโยมมีบอกหมดชัดเจนอยู่ในพุทธวจนะภิกขุรับเงินทองไม่ได้ภิกขุบิณฑบาตโยมใส่รองเท้ารับบาตรได้ไหมรับได้ไม่มีข้อห้ามนั้นภิกขุจะไปปฏิเสธไม่รับโยมใส่รองเท้าต้องถอดก่อนเราอาชีพอะไรเราอาชีพขอทานนะจะไปตั้งกฎระเบียบให้กับคนให้เหรอโยมจะให้เงินขอทานถ้าขอทานมาสั่งคุณถอดรองเท้าก่อนงั้นก็ไม่ต้องเอาใช่ไหมศาสนาพังหมดเราไปตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่บัญญัติเพิ่มนะแต่เวลาฟังธรรมเนี่ยโยมเห็นโยมถอดรองเท้ากันเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ครึ่งลิฟยุ่งยากนะทำไมมาฟังธรรมอาจารย์ครึ่งลิฟต้องถอดรองเท้านะก็คงจะ
คนจัดงานคงได้เห็นข้อธรรมตรงนี้ที่พุทธเจ้าตรัสห้ามภิกขุแสดงธรรมให้แก่บุคคลผู้สวมรองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พรองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกางล่มนะนั่งที่สูงกว่านั่งไปในยานนะเรานั่งบนแผ่นดินเขานั่งบนอาสนะเรานั่งบนที่ต่ำเขานั่งบนที่สูงเราเดินไปนอกทางเขาเดินไปในทางอย่าแสดงธรรมให้นะมีตรัสบอกไว้หมดเลยอยู่ในเสขิยวัตรนะตามพระสูตรเดินตามพระพุทธเจ้าอย่าคิดอะไรเองนะเห็นไหมว่าสิ่งที่โยมรู้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี้คือพุทธวจนะนะเอาผู้ใหม่ครึ่งหนึ่งภิกขุมีศีลกี่ข้อภิกขุรักษาศีลกี่ข้อผู้ใหม่227เหรอภิกขุมีศีลมากกว่า 2,400 ข้อศีลหายไป 2,000 กว่าข้อไม่เห็นตกใจเลยต้องตกใจแล้วนะต้องตกใจแล้วนะไม่เคยรู้ตัวเลขนี้มาก่อนใช่ไหมในชีวิตปู่ย่าตายายก็ไม่เคยทราบใช่ไหมแต่ข้อมูลนี้พุทธวจนะเกิดมาก่อนปู่ย่าตายายเรา 2,000 กว่าปีนะพุทธวจนะปิฎกนี่ใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐล.5ก๊อปปี้มาเลยนะด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยทุกหน้านะด้านซ้ายใช้จากฉบับสยามรัฐด้านขวาใช้จากฉบับหลวงก๊อปปี้มาไม่ต้องทำอะไรใหม่แล้วเอามานั่งอ่านดูซิจะเป็นยังไงเราจะได้รู้ความจริงคำพุทธเจ้าไม่ได้ยากเกินนะไม่รู้ก็ให้มันรู้ไปว่าปัญญามนุษย์อย่างเรารู้ไม่ได้ซึ่งพุทธเจ้าบอกมนุษย์รู้ได้เชื่อพระพุทธเจ้ารู้ได้และให้เราพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ต้องไปขอใครมาอธิบายเสพครบคำพุทธเจ้ามาก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 เข้าไปเรื่อยๆรู้เองพุทธเจ้ายืนยันบอกอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่พึ่งตนพึ่งธรรมเท่านั้นเอาตัวรอดได้นะแต่ธรรมะต้องถูกต้องต้องของพระพุทธเจ้าดังนั้นทำไว้ให้หมดแล้วนะอันนี้ขวางโสดาบันไปนรกแน่นอนนะและเป็นจำนวนมากด้วยและคติของผู้ที่ทำเดรัจฉานวิชาโยมยังอยู่ตรงนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิพระองค์ตรัสกับคำนี้ใส่ไว้ในปกหลังเห็นชัดๆเลยว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานซึ่งพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้นะเท่ากับดินในมหาปาตภีพวกเรากำลังเดินลงไปสู่ข้างล่างไปเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งซึ่งพวกเราเคยเป็นกันมาหมดแล้วพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานพวกเราเคยเกิดเป็นเดรัจฉานเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอสมัยเป็นเดรัจฉานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4รวมน้ำตาที่ร้องไห้สมัยเป็นมนุษย์ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นี่พุทธวจนะทั้งนั้นหน้าที่เราเนี่ยทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดไปตรงๆนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มอะไรส่วนโยมจะศรัทธาไม่ศรัทธาขึ้นอยู่กับโยมแล้วศรัทธาสร้างให้กันไม่ได้โยมศรัทธาพุทธเจ้าหรือเปล่าศรัทธาก็ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรอาตมามีหน้าที่ถ่ายทอดคำพุทธเจ้าเพราะเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตไม่ได้เป็นทายาทธรรมะของภิกขุรูปใดในโลกนะภิกขุรูปใดในโลกมีคำสอนไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ากราบธรรมะพระองค์กราบพระธรรมและภิกขุจะมาบัญญัติพระธรรมให้พระพุทธเจ้ากราบเหรอไม่ใช่ฐานะนะดังนั้นพระองค์กราบพระธรรมที่พระองค์ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองนะสัมมาสัมพุทธะนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบพระธรรมหมดพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเรื่อยๆแต่พระธรรมไม่เคยเปลี่ยนและพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทศสอนเหมือนกันหมดแสดงธรรมเหมือนกันหมดจะมีไม่เหมือนคือกรณีที่พระพุทธเจ้าบางองค์จิตไม่น้อมไปเพื่อการบัญญัติวินัยนะเพราะเหตุปัจจัยคือมนุษย์ยุคนั้นมีศีลธรรมดีงามมาก
ไม่มีใครทำอะไรผิดก็ไม่รู้จะบัญญัติทำไมซึ่งส่วนใหญ่จะไปอยู่ในยุคมนุษย์อายุ 80,000 ปีช่วงมนุษย์อายุมากๆนะซึ่งศาสนาก็อยู่ยืนยาวมากพอแล้วพระองค์ก็เลยจิตไม่น้อมไปเพื่อการบัญญัติวินัยนะหนังสือภพภูมิโดยตถาคตภาสิทธิ์นะเราจะได้ทราบว่าภพภูมิจริงๆมีอะไรบ้างและเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างทุกภพเคยมาเป็นกันมาหมดแล้วเทวดาพวกเราก็เคยเป็นหลายคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดามาพุทธเจ้าบอกแล้วปรารถนา3เรื่องปรารถนาให้สู่สุคติภิกขุถามว่าสุคติคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์นะและเขาปรารถนาให้ได้ลาภคือการได้มีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วและเขาปรารถนาอย่างที่3ว่าอย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกจากพระเจ้าไปได้นี่คือความปรารถนา3อย่างของเทวดาก่อนตายจากเทวดาลงมาได้เป็นมนุษย์นะวันนี้พุทธวจนะแผ่ไพศาลไปกำลังแผ่ไพศาลไปทั่วโลกพอสมควรนะในงานบีพุทธวจนะเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนลธรรมะคอนเฟอเรนซ์ที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อวิสาขบูชาที่แล้วนะมีคนมาร่วมงานประมาณ10,000กว่าคนนะแล้วก็เชิญภิกขุนานาชาติทั่วโลกมาและความเห็นของภิกขุนานาชาติทั่วโลกนั้นเห็นด้วยกับพุทธวจนะทั้งหมดไม่มีใครปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของศรีลังกานะไม่ว่าจะเป็นภิกขุภูฐานซึ่งเราบอกเป็นมหายานไม่สนใจคำพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าทุกคนพูดว่าพุทธวจนะเลิศที่สุดสำคัญที่สุดนะนี่คืออูเก้นนำเกลภิกขุภูฐานนะนั้นภิกขุทั่วโลกที่เชิญมา10กว่าประเทศทุกคนบอกพุทธวจนะเลิศที่สุดและไม่ได้พูดเปล่าๆตอนนี้มหาโพสมาคมกำลังเตรียมจัดงานประชุมธรรมะคอนเฟอเรนซ์อีกรอบหนึ่งใช้ชื่องานเดียวกับเรานะเพื่อเชิญภิกขุทั่วโลกมาไม่ต่ำกว่า 5,000 รูปให้ตระหนักรู้เรื่องพุทธวจนะนะโดยใช้ธีมงานเนี่ย Words of the Buddha Awakening Global Consciousness นะนี่มหาโพกับ IBC International Buddhist Council นะได้ตระหนักแล้วว่าพุทธวจนะสำคัญมากจะจัดงานประมาณวันที่19หรือ20ที่อินเดียที่มหาโพสมาคมใต้ต้นโพเลยแล้วที่กาญจกะของดาลัยลามะ2ที่จะทำคอนเฟอเรนซ์ที่นั่นแล้วก็เปิดงานและปิดงานที่ใต้ต้นโพดังนั้นภิกขุทั่วโลกตอนนี้กำลังกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พุทธวจนะภิกขุภูฐานบอกเลยว่าไอจะไปศึกษานั่งอ่านหนังสือของยูเนี่ยให้ได้นะให้ทันให้ทันพวกเรามิสซันส่งข้อมูลมาว่าตอนนี้ท่านเมธันกะละที่เป็นประธานของมหาโพประธาน IBC ทุกคนนั่งอ่านตรงนี้หมดนั่งอ่านภาษาอังกฤษ13เล่มที่เราส่งไปนะที่เรามอบให้เราทำเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะเป็นพระสูตรเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะดังนั้นภิกขุทั่วโลกเข้าใจแล้วว่าพุทธวจนะคืออะไรและกำลังปลุกทั้งโลกให้ตื่นนะ consciousness นะปลุกจิตสำนึกให้ตื่นขึ้น awakening เนี่ยให้ตื่นขึ้นในอะไร words of the Buddha พุทธวจนะนั่นเองนะแล้วเขาก็กำลังขยายผลไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ขอให้เราเนี่ยตั้งองค์กรในประเทศอินเดียขึ้นเราก็เลยเตรียมตั้งพุทธวจนะ trust ขึ้นมา trust ก็เหมือนกับสมาคมแต่ตามกฎหมายของอินเดีย trust จะสามารถที่ทำกิจกรรมได้ทั่วโลกและทั่วประเทศอินเดียใหญ่กว่าสมาคมใหญ่ที่สุดและดูแลโดยรัฐบาลอินเดียเท่ากับว่าพุทธวจนะกำลังกลับเข้าไปปักหลักปักฐานลงในประเทศต้นกำเนิดศาสนาพุทธอีกครั้งหนึ่ง
มหาโพสมาคมถูกตั้งขึ้นเนี่ยโดยอนาคาริกธรรมปาละอนาคาริกธรรมปาละเป็นคนที่เอาศาสนาพุทธกลับเข้าไปสู่อินเดียอีกครั้งหนึ่งเมื่อ150ปีที่แล้วนะคือคนนี้และทำให้เรามีสีสังเวที่ไปอินเดียอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอนาคาริกธรรมปาละต่อสู้มาจนได้สังเวชนียสถาน4เพื่อให้เราได้กลับไปดูที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแต่ครั้งนี้เป็นการนำเนื้อแท้กลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งเป็นการกลับเข้าไปที่ยิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งมหาโพสมาคมก็เลยแนะนำให้เราเนี่ยตั้งพุทธวจนะทรัสต์ขึ้นมาแล้วโคโบเลตกันระหว่างมหาโพสมาคมจับมือทำงานร่วมกันของสององค์กรเพื่อขับเคลื่อนพุทธวจนะเนี่ยศาสนาพุทธในประเทศอินเดียและในทั่วโลกนะนั้นให้เราชาวพุทธเนี่ยตื่นตระหนักรู้ด้วยว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังมีศรัทธานะในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเขาประสบปัญหาเหมือนกับประเทศเราไหมเหมือนกันประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเหมือนกันภิกขุภูฐานบอกทำไมพุทธไม่เป็นหนึ่งเดียวทำไมมีหลายนิกายทำไมจีวรหลากหลายสีเหลือเกินถ้าทุกคนทำตามพระพุทธเจ้าว่าจีวรย้อมด้วยน้ำฝาดสีจะเหมือนกันหมดเหมือนสีอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาอยากได้อันนี้ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะเราจะพยายามทำตามพระเจ้าให้หมดพระเจ้าสั่งอะไรทำตามนั้นทำไปไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวลำบากไปกลัวทำอะไรศาสนาพุทธมันพังไปเรื่อยหายไปเรื่อยโยมจะหาหนังสือพุทธวจนะในประเทศไทยหายากมากไม่มีจริงๆมันต้องมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทุกบ้านชาวพุทธจริงๆมันต้องมีแต่กลับหาไม่ได้มันเป็นอะไรมีแต่หนังสือแต่งใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไปนั่งอ่านคำแต่งใหม่ผิดบ้างถูกบ้างเพราะไม่ได้กำหนดสมาธิอย่างพุทธเจ้าคำไม่อากาลิโกคำไม่ได้สอดรับกันนะคนเดียวที่ทำคำพูดได้ไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบพระสูตรนั่นเองไม่ทราบเพราะว่าภิกขุไม่สอนเราพุทธเจ้าจึงตำหนิภิกขุเป็นอันดับแรกว่าภิกขุในอนาคตเนี่ยในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตภิกขุไม่ยอมสนใจคำตถาคตนี่แหละจะเป็นความอันตรธานความเสื่อมสูญไปของคำตถาคตนะดังนั้นเมื่อเราทราบปัญหาแล้วทราบวิธีแก้ไขแล้วช่วยกันเราต้องช่วยกันศึกษาคำพระศาสดาการช่วยกันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเท่านั้นเองจริงๆคำพุทธเจ้าโยมก็ทราบอยู่แล้วอย่างน้อยศีล5ข้อโยมทราบแล้วสบายแล้วแค่นี้และมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่มีสารพระพรหมพระภูมิเทพเจ้าแม่อะไรอย่างนี้พุทธเจ้าไม่ได้หวั่นไหวแล้วอย่างนี้หวั่นไหวแล้วนะทำการสักการะในที่อื่นก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอุบาสกจันทานแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนั้นโยมต้องทราบเนี่ยศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเป็นยังไงและถ้าโยมทำได้โสดาบันโยมแรกกับโสดาบันเลยนะพุทธเจ้าตรัสเลยว่าถ้าเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอันสมณะพราหมณ์เทพมันพรหมหรือใครๆโลกชักจูงศรัทธายมออกไปไม่ได้นั่นน่ะโสดาบันเปรียบเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดโสดาบันนี้ไม่หวั่นไหวเป๊ะนะนี่คืออริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยพุทธวจนะโยมงั้นเราต้องศึกษาภิกขุต่างชาติตอนนี้ก็ยังศึกษามีความเห็นของทางนั้นบ้างไหมทางไวท์ประธานเขาพูดว่ายังไงบ้างของศรีลังกานะนี่การประชุมสัมมนาช่วงเช้าคนนี้เป็นประธาน IBC International Buddhist Council ดูแลวัดทุกวัดในอินเดียParticipating bhikkhus are kindly requested to offer thoughts and insights in working together to propagate the words of the Dhamma. So, I would like to invite only 4 representatives from different countries to express their views. I am very much happy to have this opportunity to speak a few words in front of you. I am very much impressed
the organization เนี่ยเห็นมั้ยเค้าบอกองค์กรของคุณเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยองค์กรของคุณคือพุทธวจนะเนี่ยต่อ those words are very much important today than earlier his message is much more relevant today after 21st centuries later so the your organization is promoting the buddha vachana นะเขาบอกเลยองค์กรของคุณเนี่ยกำลังโปรโมทเนี่ยพุทธวจนะขึ้นมานะฟื้นฟูพุทธวจนะ so in here we are gathering from theravada เราได้รวมตัวกันเนี่ยเถรวาทมหายานวัชรยานทั่วโลกนิกายใหญ่ๆ3นิกายเรามารวมกันเนี่ยนะ and vajrayana and other all are the sons เห็นไหมว่าถ้าเรารู้พระสูตรจริงองค์นี้รู้พระสูตรจริงว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเรียกเราเป็นบุตรแต่คำแต่งใหม่หนังสือธรรมวัตรสวดมนต์ของเราไปแต่งว่าอะไรเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าไม่มีสักพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าบอกข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าพระเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือพระเจ้านี่แต่งใหม่จะขัดแย้งกับพระสูตรทั้งหมดเลยนั้นภิกขุทั่วโลกเขารู้เราเนี่ยพระเจ้ายกย่องเราขนาดไหนเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมพระสูตรนี้ตรัสไว้กับวาเศรษฐกับภารัตวาชะนะเชิญ The Buddha so though we are in separated in geographically somewhere else but we are sons and daughter of the same Buddha so now this international gathering what we are going to do is to promote the Buddha Vachana เนี่ยเรามาประชุมกันเพื่อโปรโมทพุทธวจนะเห็นไหมเขาเข้าใจแล้วนะ Because we have to now much more needed the love compassion and the tolerance are among เราต้องเห็นอกเห็นใจอดทนกันในหมู่พี่น้องเพราะความต่างกันของประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละมันเป็นปัญหาอุปสรรคมันจะทำให้สัจจะความจริงเนี่ยสูญสลายไปนั้นเราต้องแยกดีๆวัฒนธรรมประเพณีของปุถุชนก็ปุถุชนอย่ามาเอาปนกับของพุทธวจนะคือของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐเป็นอริยะนะคนเมื่อกี้ไวท์เพรสิเดนต์นี่เป็นคือในศรีลังกาเนี่ยโยมใหญ่ที่สุดของฝั่งต่างประเทศเนี่ยจะคือคนนี้เป็นรองใหญ่ที่สุดแต่คนใหญ่ที่สุดเนี่ยแก่มากแล้วไม่ได้ทำงานคนนี้ทำงานแทนทั้งหมดนะแล้วเขาก็จะมีอีกอันนึงคือสังฆราชสังฆราชก็จะใหญ่ที่สุดในประเทศแต่คนนี้จะเป็นคนดูแลด้านต่างประเทศทั้งหมดคุมมหาโพจะส่งภิกขุคือท่านเมธังคละเนี่ยมาปกครองที่มหาโพสมาคมดูแลสี่สังเวนะตบุตวาชนะAs the most venerable has said, it's very, very important. Yeah. This Ugen Namgyel, Bhikkhu Bhutan, he is a Mahayana. Usually, we have studied Mahayana. It's just the Bodhisattva, right? We don't care about the word of the Buddha. But the truth is, the truth is, the Buddha Vachana is the most important. And it has been preserved from many years since now almost like 2,500, 600 years. And all, every word's been meaningful. Every word is important. And that came from after the Buddhas, the great teachers. When we say a Buddha Vachana, which means the words of Buddha, it does not mean a historical Buddha. Every Buddha is important, equally important as the historical Buddha.So I'd like to thank every great masters of the four sects of the Tibet who have been keeping the life, words of Buddha alive that has reached to us. And at this 21st century, the sanghas of every yana, whether it's a Theravada, whether it's a Mahayana, Vajrayana, we all need to understand the words of Buddha is important, not the sect.เห็นไหม Not the country มันไม่ใช่เรื่องนิกายไม่ใช่เรื่องประเทศนะเป็นคำที่ออกจากปากของสัพพัญญูของพระเจ้านะแสดงว่าเขาเข้าใจแต่ก่อนเรามองว่าพวกนี้ไม่เข้าใจนะพอได้มาประชุมได้คุยกันจริงๆเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไปขับเคลื่อนต่อในประเทศของเขา
นะ every words which is counted as a Buddha's word is valued งั้นตอนเดียจองกรรมบัตรทรัพย์ชูเชนีอันนี้อันนี้เป็นตัวแทนของกรรมป่าที่17ที่เกี่ยวกับทอละที่ชูยิอันเขมงอลักทันดาจิI think I'll try to help you all to translate the words, the message given through the His Holiness Gyawa Kamapa. I'd like to wish you all on the importance of the words of Buddha words. And especially here, all the great scholars are here from every country and every traditions. So that's why I'd like to wish you the, what you call that,Good conference. นะอันนี้ก็เป็นการประชุมช่วงเช้าที่เราก็เลยได้ขอความร่วมมือจากเขาว่าตอนนี้เราทำข้อมูลที่เก่าที่สุดในประเทศไทยรวบรวมเป็นพุทธวจนะไว้แล้วอยากจะเชื่อมข้อมูลกับทางประเทศเขานะเราก็เลยขอข้อมูลจากประเทศเขาเนี่ยมาและเราเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้เป็นภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาสิงคโปร์ให้นะถ้าเราทำเสร็จก็สามารถขยายไปอีกได้ 1,300 กว่าล้านคนนะแล้วก็ทำเข้าไปในโปรแกรมอีติปิฎกะให้คนได้สามารถโหลดได้ทั่วโลกตอนนี้ก็เลยทางมหาวิทยาลัยมคธเนี่ยของอินเดียก็เลยได้นำตัวนะตัวพุทธวจนะปิฎกของเราเนี่ยเราได้ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แจกเข้าไปในงานนี้แล้วด้านซ้ายเป็นโรมันสคริปต์ด้านขวาเป็นภาษาอังกฤษนะทุกหน้าฉะนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยมคธเอาตัวนี้ไปอ่านศึกษาและทำเป็นภาษาฮินดีให้และก็จะออกเซอร์ติฟิเคตรับรองไปทั่วโลกนะให้ภิกขุได้ศึกษาตรงนี้นะคำพระศาสดาของเราเองทั้งหมดทุกประเทศมีอยู่หมดแล้วเพียงแต่ไปดึงข้อมูลมาเท่านั้นเองแล้วก็ลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันทีมงานของเราที่ทำเนี่ย600กว่าคนเนี่ยได้ดึงออกมาแล้วพุทธวจนะและจัดระเบียบไว้แล้วตอนนี้เพิ่งทำเสร็จ1เล่มเหลืออีก32เล่มนะคาดว่าอีกประมาณ 3-5 ปีเนี่ยน่าจะเสร็จนะพอเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเชื่อมไปภาษาอื่นได้ทั้งหมดเลยทั่วโลกนะอันเนี้ยก็เลยอยากให้ได้เห็นนะสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีศรัทธาในคำของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นองค์ศาสดาแทนต่อไปนะเวลาก็เดี๋ยวจะล่วงเลยนะก็มีคำถามกันไหมคิดว่าพวกเราได้รับประโยชน์ไปพอสมควรนะอาจจะแถมให้เราอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำทานทำทานนั้นทำอย่างไรจะเป็นอริยบุคคลวางจิตให้ถูกนะพุทธเจ้าตรัสว่าให้ละความตระหนี่ทุกครั้งที่ทำทานอย่าหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในผลอย่ามุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้ส่วนผลของทานนี้หรือไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรหรือทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจการวางจิตแบบนี้ทั้งหมดได้แค่เทวดาแต่หลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ไม่พ้นนรกกําเนิดฌานเปรตวิสัยต้องกลับมาสู่สังสารวัฏเรียกว่าเป็นอาคามีแต่ถ้าโยมวางจิตละความตระหนี่เพียงอย่างเดียวโยมจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและเมื่อตายจากพรหมกายิกาแล้วนะก็จะเป็นอนาคามีคือเกิดอีกครั้งเดียวแล้วจะหลังจากตายก็จะปรินิพพานในภพนั้นนะนี่คือการให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคลพุทธเจ้าสอนไว้หมดดังนั้นมรรควิธีในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานมีเยอะมากทีเดียวที่ง่ายๆที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเราจะได้ทราบจากพุทธวจนะนี่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะอันนี้ทีนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมอาจจะมีเวลาสัก5นาทีนะจะตอบสั้นๆให้นะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันนางบุญพัฒน์บุญไสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหินค่ะจากที่คุณครูในโรงเรียนได้เข้ามาปฏิบัติศึกษาแล้วก็อยากทราบในข้อที่ว่าทำอย่างไรชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีธรรมะที่พระเจ้าบัญญัติไว้หรือไม่พระเจ้าตรัสไว้สั้นๆเลย
ห้าอย่างอยากเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอยากจะสมปรารถนานะพุทธเจ้าตรัสว่าให้เธอทำศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาสัมปทาคือต้องรู้ว่าใครรู้จริงในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาพระพุทธเจ้านะศีลสัมปทาก็คือพระองค์ชี้ไปที่ศีล5นะสุตตะศรัทธาศีลสุตตะก็คือคำสอนของคนที่เราศรัทธาคือพุทธเจ้านั่นคือโยมต้องสั่งสมสุตตะมากฟังมากอ่านมากเสพพบมากนะจะได้ความรู้มากสุตตะเปรียบเหมือนอาวุธยิ่งเรายิ่งมีอาวุธมากยิ่งหลุดพ้นเร็วยิ่งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันที่4จาคะการเสียสละการแบ่งปันก็อย่างที่บอกต้องวางจิตละความตระหนี่อย่างพระสูตรนี้จะรวบรวมพระสูตรเรื่องทานมาให้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาต้องรู้ว่านิวรณ์5เป็นสิ่งที่ต้องละนะนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหนอนอุทธัจความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล5ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นในจิตรีบทิ้งมันเป็นเครื่องให้ทุกปัญญาสามการจะทำให้5ธรรมชาตินี้ดับไปง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสตินะนั้นถ้าเราสร้างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่น่าปรารถนาจะเกิดขึ้นแก่เธอโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่เป็นธรรม4ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสามารถสำเร็จได้นะและสามารถสำเร็จได้จนกระทั่งถึงการสิ้นอาสวะพระองค์บอกคนเราเจริญ2ทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเข้าใจไหมดังนั้นไม่ต้องไปบนไปบวงสรวงไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปหาตัวเลขเลิกยามดวงดาวโยนทิ้งเลยยอมโยนทิ้งนะและเลิกยามที่ถูกต้องของพุทธเจ้าคืออะไรนะเลิกยามที่ถูกต้องพระองค์บอกว่าสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนะกลางวันเย็นก็เช่นเดียวกันดังนั้นโยมอยากได้เลิกดีอยากเปิดบริษัทอยากออกรถขึ้นบ้านใหม่อะไรตั้งเจตนาเลยว่าเราจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตรายละเอียดคือกุศลกรรมบท10อย่างนั่นเองโยมตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้ตั้งใจขึ้นเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยหรือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอยากทำอะไรทำเลยเจริญหมดพุทธเจ้ายืนยันนั่นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายแล้วนะลองเชื่อพุทธเจ้าโยมวางหมอดูสักรอบนึงนะหมอทรงหมออะไรเนี่ยโยมวางเลยตัดใจชาตินี้ฉันเชื่อพระพุทธเจ้าคนเดียวแล้วความเจริญมีในชีวิตโยมแน่นอนนะเชื่อหรือยังเชื่อแล้วนะในกระดาษถามมาว่าไปถือศีลที่วัดจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสอนตามหลักพุทธวจนะโยมก็เสพครบคำพระพุทธเจ้าก่อนสินะถ้าโยมไม่มีคำพุทธเจ้าในหัวโยมจะรู้ได้ไงว่าใครถูกใครผิดไม่มีทางรู้หรอกโยมหน้าที่โยมต้องเสพครบก่อนเพราะอันนี้เกิดมาก่อนภิกขุทุกรูปในปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้เรายังหวังไม่ได้นะเพราะบางทีท่านก็รู้บ้างถูกบ้างผิดบ้างตอนนี้ตำรามีอิงตำราก่อนนะเพราะว่าตรวจได้ตำราถูกผิดตรวจได้เพราะคำพุทธเจ้าจะต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกที่ทำได้คือพุทธเจ้าโยมอ่านไปเถอะแล้วโยมจะรู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยพุทธเจ้าพูดแน่เลยในครั้งพุทธกาลเนี่ยปุถุชนเลยนะศูนย์เลยฟังไม่รู้จักพุทธเจ้าด้วยอยากจะไปหาพุทธเจ้าดันมานั่งพักอยู่ค้างคืนอยู่ด้วยกันที่โรงนาด้วยกันนะเขาก็ทำตัวเป็นนักบวชเหมือนกันเขานั่งสมาธิพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิพุทธเจ้าเห็นนักบวชคนนี้ปรารภความเพียรดีนะ
เดี๋ยวเราจะคุยด้วยสักหน่อยก็เลยถามว่าศรัทธาใครล่ะชอบใจธรรมะของใครนะก็บอกศรัทธาสมณะโคตมะอยากจะไปหาได้ข่าวว่าอยู่เมืองนั้นคุยกับผู้เจ้ายังไม่รู้เลยนะผู้เจ้าก็เขาศรัทธาเราเนาะเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังก็เลยบอกเขาเดี๋ยวเราจะให้ธรรมะเขาบอกอวสุพูดไปสิก็ไม่รู้จักอยากให้ธรรมะพูดไปผู้เจ้าก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆพูดไปพระสูตรนี่ยาวเหมือนกันฟังไปฟังมาโอ้โหนี่ต้องผู้เจ้าแน่เลยก้มลงกราบบอกโอ้ข้าวงเนี่ยโง่ไปแล้วเนี่ยไม่น่าเลยนะไปเรียกท่านว่าอาวุโสนะไปทำอาการที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็เลยขอขมาผู้เจ้านะผู้เจ้าบอกไม่เป็นไรฟังทำต่อนะก็ฟังไปเรื่อยเสร็จแล้วก็มีศรัทธาอยากบวชละก็ไปแสวงหาบาตรจีวรตายพอดีนะภิกขุก็ถามว่าคติเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ทำให้พระองค์เหนื่อยละนะหลุดพ้นนะได้เป็นอริยบุคคลละนะนั้นตรงเนี้ยเราอ่านไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพุทธวจนะแล้วเราจะรู้เองพระเจ้าพูดแน่นอนคนเนี้ยไม่ใช่ใครเลยคำไพเราะมากและคำเป็นระเบียบระเบียบแห่งถ้อยคำคำพระเจ้าสุดยอดมากเยอะการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่บ้านได้ไหมได้ทุกที่นะไม่ใช่โยมจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ได้ที่บ้านฉันฆ่าแหลกขโมยแหลกไม่ใช่ทำได้ทุกที่นะทำได้ทุกที่กระผมนายโอ้โหบอกชื่อเลยบอกว่าทำเร็วมามากเหรอไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เนาะบอกชื่อนามสกุลมาเลยเป็นคนตรงมากนะผมเป็นคนไม่ดีมาก่อนซึ่งผมรับกรรมที่ทำที่ได้ก่อมาแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือการโกหกอยากหลุดพ้นชี้แนะด้วยครับโอ้ไม่ยากไม่ยากโยมฆ่าคนมาถึง900ยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงก็สบายสบายแต่อย่าหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คนเดียวก็ไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นนั่นเป็นอนันตริกรรมนะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหลานนะแต่ถ้า กรรมอย่างอื่นเนี่ยโยมที่ไม่ใช่อนันตริกรรมเนี่ยเรายังหลุดพ้นได้แก้ไขได้ทุกอย่างแก้ไขได้หมดวิธีแก้ไขพุทธเจ้าแบ่งคนเป็น10จำพวกมี5กลุ่มทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่าน5กลุ่มนี้จะแก้ยังไงโยมทุศีลอยู่นี่กลุ่มนี้เลยไปอยู่กลุ่มแรกกลุ่มทุศีลพุทธเจ้าบอกให้เธอกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศีลเนี่ยดังนั้นถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้พระศาสดายืนยันว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและคติของคนนี้ที่พุทธเจ้ายกตัวอย่างให้คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตนะซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นเลยดังนั้นนี่คือวิธีแก้สุตตะแก้ได้โยมคนไม่ได้แช่อยู่ที่จุดหยุดนิ่งคนเรามีการพัฒนาและจะพัฒนาได้ยังไงด้วยสุตตะสุตตะมีความสำคัญมากเรามักจะได้ยินคำว่ารู้จำไม่รู้จริงแต่ไม่จริงรู้จำของพุทธเจ้ามีประโยชน์จำคำของปุถุชนไม่มีประโยชน์แต่จำคำพุทธวจนะมีประโยชน์นะเราจึงจัดโครงการเนี่ยชวนน้องท่องพุทธวจนะโรงเรียนรัตนะ5บ้างให้เด็กๆในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยท่องคำศาสดาตัวเองทรงจำเหมือนท่องสุดคูณเลยนะทรงจำให้ได้คนที่ฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดายืนยันว่าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเขาจะบรรลุธรรมนี่คือประโยชน์ของสุตตะทั้งนั้นเลยจำไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบรรลุธรรมข้างหน้านะดังนั้นไม่มีปัญหานะคนที่ว่าเป็นคนไม่ดีมาก่อนแก้ได้ไม่ต้องกลัวเชิญกราบมีขอบคุณพระอาจารย์ใครเพิ่มเติมไหมไม่ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาจะต้องบินไปสุราษฎร์ต่อเนื่องจากพระอาจารย์ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะไปสุวรรณภูมินะครับก็ผมใครขอตอนนี้ก็คิดว่าจะสรุปให้โยมฟังนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ใหม่สักเกือบครึ่ง
แล้วก็พุทธวจนะคืออะไรที่คำถามที่ยมอยากทราบส่วนใหญ่ทราบแล้วนะวิธีแก้กรรมทราบแล้วดับทุกข์ทราบแล้วนะเรื่องการแก้ปัญหาความตายทราบจะทำไงไม่ให้เกิดนะดับภพให้ได้จิตไปรู้อะไรรีบวางละนันทิอยู่กับลมหายใจยมจำพระสูตรหลักๆไปนิดเดียวจบแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เหลือคือความแตกฉานเนี่ยยมค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ทั้งหมดหรือรู้ทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติได้ไม่ต้องหนึ่งพระสูตรพอแล้วทำได้หลุดพ้นได้เลยแค่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงหรืออยู่กับลมหายใจหรือละนันทิพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งก็ได้แล้วตั้งใจทำไปหลุดพ้นได้หรือถ้าใครจะเอาต่ำกว่านั้นทรงจำไปก่อนจำให้มากฟังให้บ่อยฟังจนขึ้นใจโยมฟังเพลงมากๆโยมร้องตามได้โยมร้องตามได้โยมนึกในใจนึกได้ไปที่ไหนนึกในใจร้องเพลงอยู่ในใจเหมือนกันโยมเปลี่ยนมาฟังพระสูตรพุทธวจนะฟังจนกระทั่งโยมพูดตามพุทธเจ้าได้เหมือนอาตมาก็จนพูดเป็นคำพุทธเจ้าได้นะภิกขุในวัดเหมือนกันทรงจำทรงจำนะพุทธเจ้าให้ใช้หลักการตรงนี้จากนั้นเมื่อจำได้แล้วเนี่ยจะเกิดการใคร่ควรการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำถ้าโยมไม่มีคำพุทธเจ้าเลยในหัวจะเอาอะไรไปใคร่ควรทำเมื่อใครควรทำแล้วธรรมะจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจะเกิดขึ้นความเพียรอุตสาหะจะตามมานี่เป็นกระบวนการของจิตในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนที่พุทธเจ้าตรัสไว้จากคนคนหนึ่งศูนย์ไม่รู้อะไรเลยจะรู้ธรรมะบรรลุธรรมได้อย่างไรทำตามนี้ฟังไปก่อนจากการฟังจะทำให้โยมเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในคำของตถาคตขึ้นมาซึ่งวันใดวันหนึ่งที่โยมทำสมาธิได้พุทธเจ้าบอกเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและปรินิพพานในภพนั้นแต่ถ้าใครไม่เคยสดับในคำตถาคตเลยถึงจะทำสมาธิได้เขาได้ไปเป็นเทวดาจริงแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายจากเทวดาก็ไปสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยต่อนี้คือความต่างกันของปุถุชนผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะดังนั้นสดับไปก่อนคือการฟังหรืออ่านหรือเสพครบไปเรื่อยๆมากๆเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะของพระศาสดาด้วยตนเองนะวันนั้นก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนในที่นี้นะที่เราได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ